พี่ชี่สวยๆทีนึงก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีสวยที่สุดเลยได้ไงคะที่เรียนสอนครอบครัวด้วยลูกก็หมดเลย Hi girl Hi guys Hello guys Family popularชื่อรางวัลอะไรนะชื่อรางวัลเลยนะป๊อปปูล่าแฟมิลี่ป๊อปปูล่าแฟมิลี่ค่ะก็ดีใจมากๆเลยเพราะรู้ว่าแบบบ้านเราได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติอ่ะเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าพี่ร่วมงานฮาวเมกาซีนมาหลายปีแล้วครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นในฐานะมาในนามแบบป๊อปปูล่าแฟมิลี่อวอร์ดแล้วก็ได้รางวัลก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนมากๆครับที่เลือกครอบครัวเรานะครับขอบคุณที่เราไม่รู้ว่าแบบอะไรในครอบครัวเราที่ทำให้ทุกคนชื่นชอบแต่เรารู้เพียงแค่ว่าถ้าคนที่ดูครอบครัวเราได้รอยยิ้มได้ความสุขกลับไปบ้างก็แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะใช่ป้ามีอะไรจะพูดไหมคะขอบคุณทุกคนหน่อยสิคะลูกนายมีอะไรเสียงดังมากเลยค่ะลูกไม่เหมือนที่ซ้อมเลยลูกเชื่อได้จริงจริงไม่เหมือนที่สองไปนะครับได้มาจากที่โรงเรียนเชื่อใจได้จ้าเชื่อใจสิคะเรียนดอนขอบคุณค่ะสวยๆขอบคุณค่ะสวยๆก้มก้มก้มต่ำต่ำก้มก้มสวยที่สุดหนึ่งสองสามขอบคุณนี่คือแบบจะนอนนั่งมาเตรียมตัวปกตินอนได้ในสองทุ่มไหมครับวันนี้แบบค่ะอ๋อทริปที่ตอนแรกตั้งใจจะไปกันสองคนสุดท้ายมีกอขอคอใหญ่มากก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาอยากไปด้วยอ่ะไปไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยเอาไปด้วยวางแผนเงียบๆแล้วก็ความแตกของคือไม่หรอกคือเราตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะแบบเอ้ยหรือจะไปกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเปาแบบพอเราบอกเขาว่าเราจะไปทะเลไปอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอาเขาไปด้วยเขาอยากไปด้วยอะไรเงี้ยไปด้วยอะไรเงี้ยพอเขาไปด้วยก็เลยเอาเพื่อนๆทุกคนไปด้วยกันแล้วกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะไปทะเลมาใช่ไหมคะลูกไปทะเลใช่ไหมคะทะเลสนุกไหมคะสนุกไหมคะพยักหน้าหน่อยสนุกไหมคะอย่างนี้คือสนุกใช่ไหมคะอย่างนี้คือสนุกใช่ไหมคะก็แบบเขาชอบว่ายน้ำชอบอะไรเราก็โอเคไว้คราวหน้าไว้โอกาสหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่มีครับมีประมาณสวีทได้ประมาณ5นาทีครับ5นาทีแล้วก็เปาก็มาแต่ที่มามีว่าอยู่ด้วยใช่ไหมนางจะห่วงพ่อห่วงมากเลยนางห่วงพ่อนางจะแฟนเปาคนนี้แฟนใครคะพ่อเปาแฟนมามี่ใช่ไหมคะแฟนใครคะเขาจะห่วงช่วงนี้เขาจะห่วงพี่เลยแฟนเปาใช่ไหมค่ะก็ไม่มีเนาะก็ปกติอะไรนะซีนหวานเหรอเออก็ปกติเลยหวานทุกวันอยู่แล้วครับแค่อยากแบบโมเมนต์พิเศษพาเขาไปพักผ่อนบ้างฮะอุ๊ยไมค์เขาจะหลุดหรือเปล่าจริงๆหาแฟนใหม่ตอนนี้ให้เปาต้องไปโรงเรียนก่อนดูว่าแบบคือช่วงนี้เราก็ต้องไปรับไปส่งเปาไปโรงเรียนนะคะก็เลยยังแบบไปไหนไกลมากหรือนานมาก2คนไม่ได้อะไรเงี้ยก็คงเดี๋ยวรอดูอีกสักพักนึงว่าแบบจริงไม่ว่าไปไหนเนี่ยเราก็อยากเอาเขาไปด้วยไงครับเจ็บตรงไหนคะลูกไหนบอกซิมาอุ้มดีๆสิคะก็เรารู้สึกว่าไปด้วยกัน3คนมันสนุกกว่าอะไรเงี้ยมันแฮปปี้กว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะไป2คนเดี๋ยวคงต้องอีกสักนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะเขาสัก3ขวบแล้วเราก็แบบอาจจะทิ้งเขาไว้ได้แล้วว่ากันท่านน้องเป่ายังไม่ล่มใช่มั้ยยังค่ะยังไม่ล่มยังพยายามอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่ามันยังไม่สำเร็จแค่นั้นก็ทุกคนก็รุ้นเอาใจช่วยขอบคุณมากค่ะที่อุตส่าห์เอาใจช่วยแต่ว่าตอนนี้เรายังมีกอขอคออยู่นะคะก็ยังว่างยังไม่ว่างที่จะปั๊มน้องครับผมตอนนี้นะฮะตอนนี้ข้อมูลที่มาน่าจะอีกไม่นานครับอีกไม่นานอาจจะต้องไปนะครับครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะรออัปเดตทีนึงเพราะตอนนี้กำลังคุยอยู่ว่าต้องถ่ายเรื่องไหนบ้างตอนนี้ก็คุยอยู่หลายเรื่องเหมือนกันฮะไม่ฮอตครับกลับไปต้องฆ่าตัวขึ้นไม่เลยฝากดูด้วยครับซินเดอเรลล่าเชฟที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้นะฮะทุกวันตอนเช้าจันทร์ถึงศุกร์นะฮะก็ยังไม่จบนะทั้งหมดมี56ตอนนะครับเมื่อเช้าก็นั่งดูอยู่เหมือนกันนี่กลับไปจะมีงานซีรีส์ต่ออีกกี่เรื่องมันแล้วแต่ครับบางทีรับเรื่องนี้เสร็จแล้วก็มีต่ออีก
ต่อเนื่องไปเลยแต่ปีนี้ก็เต็มตัวนะว่าจะถ่ายต่อเนื่องไปเลยไปไหมคะไปหาไหมคะช่วงนี้กิ๊บยุ่งค่ะต้องแบบมีอะไรต้องทำหลายอย่างเลยอย่างเงี้ยเปาอยากแกะมุกแม่ลูกแม่ติดมาลูกแม่เลือกมาแล้วลูกอยากมาแกะมุกแม่ก็ถ้าสมมติว่ามีถ่ายก็ต้องให้เขาไปหาบ้างไปหาบ้างแต่คงแบบไม่ได้บ่อยเพราะว่ากิ๊บอยากให้เขาโฟกัสที่งานเขาเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วเปาก็ต้องไปโรงเรียนเลยว่าแบบคิดถึงมากๆจริงก็จะให้มาได้แม่ก็คงคอนเซ็ปต์จัดเต็มเซ็กซี่ต้องเซ็ตซีค่ะต้องแซ่บเพราะว่าสามียังเด็กอยู่นะคะเราต้องหมั่นเอาใจนิดนึงนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้แล้วเราถูกใจไหมคะเลิกครับเลิกครับเลิกสิใส่วิกปุ๊บผัวบอกใส่ทำไมใส่วิกทำไมแต่สวยจริงแต่เช้าเนี่ยสวยจริงเธอเขาอัพรูปนึงแบบเฮ้ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยเอาอะไรจะอะไรจะอะไรลูกอยู่เราอยากได้บอยหรือเกิร์ลคะคะไม่มีตั้งแต่คบกันรู้จักกันแรกๆอยู่แล้วเขาสวยครับผมก็ชอบที่เขาเป็นแบบขอบคุณค่ะซีบ่อยก็ดีใช่ไหมเปลี่ยนเมียไม่ได้ก็เลยแบบไม่รู้จะพูดอะไรเปลี่ยนไม่ได้ปอแต่ปอไม่ชอบโป้นางไม่ชอบแต่งโป้พอกิ๊บแต่งโป้แล้วบอกมันไม่ไปใส่เสื้อแบบนี้ออกจากบ้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนางก็จะมีเป็นแบบนี้ใช่มันก็จะแบบเป็นสายตลกของนางอะไรอย่างเงี้ยค่ะปอเมียจะพูดไหมคะง่วงไหมคะง่วงไหมลูกง่วงนอนยังคะหลับไปเลยหลับไปเลยอ่ะไว้กับเออเปล่าอยู่นี่เล่นมานี่เล่นมาขี้แกงแต่เขาเขินนะช่วงนี้ก็โตขึ้นอีกนิดนึงขี้อายนิดนึงครับน่ารักมากเลยอ่ะพี่กอดลูกนอนทุกคืนเลยแล้วกิ๊บแบบอยู่ไกลมากเราก็เลยช่วงนี้เขาจะแบบขี้อายหน่อยเราก็เลยจะแบบไม่ได้พาเขาออกอีเวนต์อะไรมากมายอะไรเงี้ยจะแบบนอกจากงานจำเป็นสำคัญรับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพาเขามาบ้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็นอนเร็วด้วยทุ่มนึงเลยก็หลับแล้วอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากสำหรับรางวัลนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ